ไกการป้องกันตัวเองนะครับ defense mechanismกลไกการป้องกันตัวเองไม่ใช่ความผิดปกติเพราะเป็นการปรับตัวของอีโก้นะครับหนึ่งในโครงสร้างทางจิตใจมีหน้าที่จัดการปณีประนอมแรงผลักดันความต้องการต่างๆกับระเบียบความถูกผิดข้อจำกัดจากสภาพข้อที่จริงภายนอกนะครับเพื่อให้จิตใจกลับสู่ภาวะสมดุลแต่ถ้าใช้กลไกทางจิตแบบเดิมๆอยู่เสมอวนเวียนจำกัดอยู่เพียงไม่กี่ชนิดไม่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์หรือไม่เหมาะสมตามวัยก็มักจะก่อให้เกิดปัญหานะครับหรือจิตสภาวะที่สภาพตามมาได้นะครับข้อแรกกลไกการป้องกันตัวเองแบบมีวุฒิภาวะนะครับ mature defense เป็นระดับสูงที่สุดถือว่าถ้าใช้กลไกกลุ่มนี้แล้วจะนำไปสู่การปรับตัวและมีสุขภาพจิตที่ดีนะฮะซึ่งตามความเป็นจริงกลไกเหล่านี้ก็จะมีส่วนเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนความรู้สึกอยู่บ้างเหมือนกันแต่เมื่อใช้แล้วผลที่ได้มักจะก่อให้เกิดศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจแห่งตนนะครับก็เลยนับว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดในทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน9แบบนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างมาเพียง3แบบดังนี้นะฮะตัวอย่างที่1การทดเทิด sublimationการเปลี่ยนความรู้สึกหรือแรงผลักดันให้เป็นรูปแบบที่สังคมยอมรับเช่นนายดำชอบความรุนแรงก้าวร้าวเลยไปเรียนชกมวยหรือกระเทยชอบสร้างความสามารถด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับตัวอย่างที่2การระงับยับยั้งหรือข่มจิต suppression จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการใช้วิธีเก็บปัญหาเอาไว้ก่อนในระดับจิตสำนึกเช่นกังวลใจหลังสอบเพราะรู้สึกว่าทำไม่ได้แต่บอกกับตัวเองว่าถึงกังวลไปก็ทำอะไรไม่ได้รอผลสอบออกมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีตัวอย่างที่3การแสดงอารมณ์ขัน humor เป็นการใช้อารมณ์ขันเพื่อแสดงความรู้สึกหรือความคิดออกมาโดยที่ตนก็ไม่รู้สึกอึดอัดและเป็นผลดีต่อผู้อื่นบางครั้งความตลกขบขันก็ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์หรือทนต่อสภาพที่น่าหวาดกลัวได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนักเรียนบอกครูว่าครูครับครูสอนผิดบทเรียนแล้วครับครูตอบกลับว่าครูต้องการดูว่ามีใครฟังครูอยู่บ้างหรือเปล่านักเรียนและครูต่างก็หัวเราะไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีการแสดงออกอื่นๆอีกเช่นการคาดการณ์การเห็นประโยชน์ของผู้อื่นการยืนหยัดด้วยตัวเองการบำเพ็ญตบะการเป็นสมาชิกและการสังเกตตัวเองนะครับ2. กลไกการป้องกันตัวเองแบบโรคประสาท Neurotic Defense เป็นกลไกทางจิตที่ปรับตัวไม่ดีเท่ากลุ่มแรกแต่มักทำให้เกิดความไม่สบายใจบางอย่างโดยเฉพาะอาการของโรคประสาทจะมีอยู่ด้วยกัน14แบบแต่ขอยกตัวอย่างเพียง3แบบดังนี้นะครับตัวอย่างที่1การเก็บกด repression การเก็บกดความคิดความรู้สึกหรือความต้องการที่ตัวเองไม่ยอมรับไว้ในระดับจิตไร้สำนึกผลของการเก็บกดก็คือลืมนะครับเช่นผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเคยถูกข่มขืนตอนอยู่ชั้นประถมจนกระทั่งได้อ่านไดอารี่ของแม่ตัวอย่างที่2การแทนที่ displacement การเปลี่ยนเป้าหมายที่ตนเองเกิดความรู้สึกไปยังสิ่งอื่นซึ่งมีผลเสียน้อยกว่าเช่นถูกหัวหน้าตำหนิรู้สึกโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้กลับมาฉุนเฉียวกับคนหรือสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับตัวอย่างที่3การใช้ชาวปัญญา intellectualization หันเหความสนใจไปสู่การใช้ความคิดปรัชญาต่างๆเพื่อเลี่ยงการเผชิญกับสิ่งที่ไม่สบายใจนะครับเช่นศูนย์หน้าทีมฟุตบอลที่แพ้มักจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกว่าตัวเองแย่โดยการหันมาสนใจรายละเอียดเรื่องของการวางแผนและขั้นตอนที่บกพร่องกลไกแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็จะทำให้เกิดการบิดเบือนความจริงและไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริงได้นะครับและยังมีแบบอื่นๆที่เหลืออยู่อีกนะครับเช่นการกระทำที่ตรงกันข้ามการปลดเปลื้องการกำหนดรู้ภายนอกการยับยั้งจุดหมายการแตกแยกการแยกอารมณ์การควบคุมการให้ความสำคัญทางเพศการแปรเปลี่ยนการเรียนแบบและการทำให้เป็นสัญลักษณ์นะครับ 3. กลไกการป้องกันตัวเองแบบขาดวุฒิภาวะ immature defense เป็นกลไกที่นำไปสู่ความไม่สบายใจอย่างรุนแรงและมักก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่นด้วยมีอยู่19แบบนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างมาเพียง3แบบดังนี้ตัวอย่างที่1การปฏิเสธ denial หลีกเลี่ยงการรับรู้ความเป็นจริงที่ทนรับไม่ได้โดยปฏิเสธการรับรู้เช่นแพทย์แจ้งว่าเป็นมะเร็งผู้ป่วยไม่เชื่อและไม่สนใจในสิ่งที่แพทย์แนะนำนะครับ
ตัวอย่างที่2การโทษผู้อื่น projection การโยนความรู้สึกหรือความต้องการที่ตัวเองรับไม่ได้ให้เป็นของผู้อื่นเช่นมาทำงานสายเพราะตื่นสายแต่กลับบอกหัวหน้าว่ารถสตาร์ทไม่ติดหรือนักเลงสนุกเกอร์เล่นแพ้ก็บอกว่าเป็นเพราะสักหลาดชื้นและฝืดเกินไปทำให้ลูกไม่วิ่งตัวอย่างที่3การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง rationalization การหาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลมาอธิบายความคิดหรือการกระทำของตัวเองที่จิตใจยอมรับไม่ได้บางครั้งก็เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเอาไว้ไม่ให้เสียหน้าหรืออับอายนะครับเช่นผู้หญิงที่ไม่ยอมแต่งงานก็บอกกับเพื่อนๆว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่าชีวิตแต่งงานไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยยังมีแบบอื่นๆอีกนะครับเช่นการทำให้คุณค่าลดลงความยิ่งใหญ่เพ้อฝันการแบ่งแยกการพุ่งเข้าหาตัวเองหรือโทษตัวเองการถดถอยการบ่นว่าไม่มีใครยอมช่วยเหลือและยังมีอื่นๆอีกนะครับและข้อ4นะครับกลไกการป้องกันตัวเองแบบโรคจิต psychotic defense เป็นกลไกแบบแย่ที่สุดเลยนะครับเมื่อใช้แล้วก็มักจะทำให้เกิดการปฏิเสธและบิดเบือนความจริงมีอยู่ด้วยกัน3แบบคือการโทษผู้อื่นแบบหลงผิดการปฏิเสธแบบโรคจิตและการบิดเบือนแบบโรคจิตนะครับจะขอยกตัวอย่างเพียง1แบบก็คือตัวอย่างที่1การโทษผู้อื่นแบบหลงผิด delusional projection การใช้กลไกแบบโทษผู้อื่นอย่างรุนแรงจนเกิดการสูญเสียไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงและมีอาการหลงผิดร่วมด้วยนะครับเช่นผู้ป่วยคิดว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่จนระแวงว่ามีคนลอบสังหารและติดตามตัวเขาอยู่ตลอดเนื่องจากมีผู้กระจายข่าวอยู่รอบตัวเขาซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับกลไกการป้องกันตัวเองที่บุคคลมักใช้กันบ่อยจนเป็นนิสัยซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้มากนะครับตัวอย่างเช่น 1. Repetition การเก็บกดหากใช้บ่อยๆก็จะกลายเป็นคนขี้ลืมและไม่รู้จักการแก้ไขปัญหานะครับ 2. คือแฟนตาซีเพ้อฝันหากใช้บ่อยๆก็จะทำให้เป็นคนเฉยชาแล้วก็ไม่ขนขวายนะครับ 3. คือ Rationalization เป็นการอ้างเหตุผลหรือที่เราเรียกกันว่าแถนะครับถ้าใช้บ่อยๆจนชินมีโอกาสพัฒนาเป็น Projection คือโทษผู้อื่นได้นะครับ 4. Displacementการเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่สิ่งที่มีผลเสียน้อยกว่ากลไกชนิดนี้มักพบบ่อยในผู้ป่วยนะครับ Probric Neurosis หรือว่าโรคประสาทกลัวที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับและ5นะครับ Projection การโทษผู้อื่นหากใช้บ่อยๆก็จะเป็นคนก้าวร้าวไม่รู้จักแก้ไขปัญหาและขาดความรับผิดชอบนะครับจะเห็นได้ว่ากลไกการป้องกันตัวเองมีทั้งด้านบวกและด้านลบและบางครั้งก็อาจจะมีการใช้ร่วมกันมากกว่า1แบบต่อสถานการณ์ด้านบวกคือทำให้จิตใจหายวิตกกังวลส่วนด้านลบคือส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแต่หากใช้บ่อยๆจนเป็นนิสัยก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้มากดังนั้นเราจึงควรใช้กลไกการป้องกันตัวเองเท่าที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตัวเองและควรที่จะลดละเลิกการใช้กลไกการป้องกันตัวเองที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาให้มากที่สุดนะครับ